สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาดูวิธีการซ่อมไฟฉายนะครับผมไฟฉายกระบอกนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้งานมาก็6-7ปีแล้วนะครับผม6-7ปีแล้วแล้วก็พอดีเมื่อคืนนี้นะครับผมว่าจะเอาออกมาใช้งานมาเปิดกับเปิดไม่ติดนะครับผมเปิดกับเปิดไม่ติดแต่ว่าผมชาร์จทิ้งไว้แล้วนะครับผมชาร์จทิ้งไว้ก็หลายชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเอามาเปิดกับเปิดไม่ติดนะครับเป็นไฟฉายที่สามารถชาร์จได้กับไฟบ้านของเราปกตินะครับผมอันนี้นะครับเราก็จะมาทำการตรวจเช็คทำการซ่อมมันนะครับเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นานมากพอสมควรนะครับ7ปีแล้ว6-7ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คนะครับผมนี่นะครับผมก็ทำการเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการก็คือเพื่อนๆก็ทำการเสียบปลั๊กในเต้ารับปกตินะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆก็สังเกตดูถ้าสมมติว่าไฟฉายที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับมันมีไฟแสดงสถานะในการชาร์จอยู่นี่นะครับผมก็แปลว่าไฟของเราเข้าปกตินะครับไฟของเราเข้าปกตินะครับถ้าไฟแสดงสถานะนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ลองเปิดดูนะครับทำการเปิดสวิตช์ลองดูเลยนะครับนะครับทำการเปิดสวิตช์ลองดูผมจะเปิดนะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆครับหลอดไฟทำงานแล้วนะครับผมอันนี้นะครับหลอดไฟทำงานก็แปลว่าแผงวงจรทุกอย่างปกตินะครับผมแผงวงจรทุกอย่างปกตินะครับก็คือเราก็จะมาลื้อดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมผมก็จะทำการถอดปลั๊กนะครับอันนี้ผมยังไม่ปิดสวิตช์นะครับพอผมถอดปลั๊กมันก็จะดับเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เก็บประจุไฟแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำการถอดหรือลองดูนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะไหนนะครับก็หมุนออกได้เลยนะครับผมถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันนะครับผมพอดีว่าเมื่อคืนจะออกมาใช้งานแล้วมันก็ไม่ติดเลยนะครับผมก็จะมีสายมีแผงวงจรนะครับผมนะครับที่จากที่มองดูภายในมันก็ต้องเป็นแบบชาร์จใช่ไหมครับผมเป็นแบบชาร์จมันก็ต้องมีถ่านนะครับผมมันก็ต้องมีแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไฟนะครับผมก็จะได้ทำการแงะเลยแล้วกันนะครับผมก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับไขควงเล็กๆนะครับผมทำลักษณะเราคือเราเสียบเข้าไปตรงร่องที่มันแล้วเราก็หมุนลักษณะหมุนนะครับลักษณะหมุนลักษณะนี้นะครับผมเสียบเข้าไปแล้วก็ลักษณะหมุนนะครับลองดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนในการล็อกนะครับที่จะออกยากหน่อยก็น่าจะเป็นช่วงท้ายลองเอาอ
เดี๋ยวเอาอีกตัวช่วยนะครับผมก็หาไขควงแบนเพิ่มว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวด้านหลังมันจะมีลักษณะในการล็อกอยู่ยังไงนะครับผมอันนี้น่าจะสุดเข้าไปเพราะว่าเราก็ไม่เคยถอดใช่ไหมครับไม่เคยถอดดูสักทีเราก็ไม่รู้ว่ามันลักษณะมันจะล็อกอยู่ในลักษณะไหนนะครับผมก็แน่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะช่วยฝั่งนี้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับผมค่อยๆแงะนะครับตัวนี้ผมก็ไม่เคยเลื้อยเหมือนกันลักษณะมันจะอยู่ล็อกยังไงช่วงท้ายออกยากมากเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายจะมีแผงวงจรอยู่ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะมีแผงวงจรอยู่ด้วยยากมากเห็นนะครับผมก็ออกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ที่มันออกยากผมไม่ได้มองดูด้านข้างนะครับผมพอดีด้านข้างมันมีตัวล็อกสกรูด้วยนะครับผมเพราะไอ้เมื่อกี้มันก็คือมันมีลักษณะมันมีเป็นที่ผงอะไรอยู่ลักษณะเนี้ยมันเต็มรูเลยนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตมันก็มีสกรูอยู่ด้วยนะครับผมมันก็เลยทำให้ออกยากที่จริงก็คลายสกรูออกนิดนึงมันก็สามารถออกได้แล้วนะครับผมมันก็จะมีแผงวงจรนี่นะครับผมอันนี้ไดโอดนะครับผมอันนี้ก็คือไดโอดตัวดำๆไดโอดแล้วก็จะมีรีเซปเตอร์แล้วก็มีอันนี้ก็คือคาปานะครับผมก็แปลว่าแผงวงจรมันก็ใช้ได้ปกติใช่ไหมครับเพราะว่าผมพาเพื่อนๆทำการทดสอบในการเปิดดูแล้วนะครับผมมันก็จะมีแค่อย่างเดียวอีกแล้วครับผมตัวนี้ก็คือตัวถ่านตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็จะเกิด
การเสื่อมไปตามสภาพนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่หรือว่าเป็นที่สายเราเช็คดูนะครับผมคงไม่ใช่เกี่ยวกับการที่เราแงะเมื่อกี้คงไม่ใช่นะครับเพราะสายสายที่เส้นหนึ่งมันหลุดนะครับผมนี่นะครับเส้นหนึ่งมันหลุดนะครับหลุดออกจากตัวฐานเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่นัดผมลองต่อสายลองดูนะครับทำการต่อสายเส้นนี้ลองดูนะครับเผื่ออาจจะเป็นที่สายสายหลุดนะครับอาจจะเป็นเพราะก็เชื่อมมาบัตรเกียร์อาจจะไม่ค่อยดีหรืออายุการใช้งานเพราะมันก็หลายปีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองทำการลองเชื่อมบัตรเกียร์ลองดูก่อนนะครับแล้วก็ลองทดสอบดูก่อนเผื่อว่ามันจะเป็นกับที่สายนะครับไม่ได้เป็นที่แบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปตรงที่แบตเตอรี่นิดนึงนะครับผมก็จะทำการเชื่อมสายเข้าไปก่อนนะครับผมเผื่อว่าจะเป็นกับที่สายถ้าไม่ใช่พวกที่เราเงี้ยเมื่อกี้มันไม่จัดตะกั่วนะครับเดี๋ยวขูดสายไฟนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไล่ตะกั่วเข้าไปใหม่แล้วกันเดี๋ยวจิ้มน้ำยาพักนิดนึงเหมือนสายไฟมันไม่ค่อยจับตะกั่วนะครับผมลองเชื่อมเข้าไปใหม่ครับผมทำไมไม่จับตัวก็น่าจะได้ครับผมเพื่อนๆครับอันนี้มันก็สวิตช์มันก็เปิดอยู่นะครับนี่หลอดมันก็ติดอยู่นะครับผมผมทำการปิดกันก็แปลว่าอาจจะเป็นที่สายหลุดอย่างเดียวนะครับผมอาจจะเป็นที่สายหลุดอย่างเดียวในครั้งทีแรกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมอาจจะเป็นที่แบตเตอรี่มันเสื่อม
แต่ก็ไม่ใช่นะครับผมก็แปลว่าแบตเตอรี่ชุดนี้ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผม 6-7 ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ยังใช้งานได้ปกติก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นเราก็มันก็น่าจะเป็นที่สายหลุดอย่างเดียวนะครับผมก็จะทำการประกอบคืนก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าตรงเดือยนี่มันจะล็อกหลอดนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวหลอดไฟนี่นะครับผมเสียบเข้าไปตรงรูนี้ก่อนมันก็จะมีลักษณะเป็นร่องอยู่แล้วนะครับผมลักษณะเป็นร่องอยู่แล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยครับผมครับผมก็จะทำการล็อกสกรูนะครับผมก็สวมเข้าไปคืนแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับผมเราทดสอบการเปิดใหม่นะครับก็สามารถใช้ได้นี่นะครับผมลองเสียบชาร์จดูนะครับไปแสดงสถานะอะไรก็ปกตินะครับผมก็น่าจะเป็นที่สายหลุดอย่างเดียวนะครับผมสายหลุดอย่างเดียวก็สามารถใช้งานได้ปกติก็แปลว่าผมใช้งานมา 6-7 ปีก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมแบตเตอรี่ของไฟฉายตัวนี้ก็ทนมากนะครับ 6-7 ปีนี่ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับผมเพราะว่าปกติมันไม่น่าใช้ได้นานขนาดนี้นะครับผมก็ตกลงก็ไม่ใช่เป็นที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมก็เป็นที่สายหลุดอย่างเดียวก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมที่เราไม่ต้องได้เปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ตัวชาร์จนะครับผมนี่นะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆในการตรวจเช็คการซ่อมนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผม KPCP ก็ต้องขอลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ